เรายังอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ60ที่มีที่มากระบวนการและเนื้อหาที่ไม่เป็นประชาธิปไตยที่มาไม่เป็นประชาธิปไตยเพราะถูกขีดเขียนโดยกลุ่มคนไม่กี่คนที่ถูกแต่งตั้งโดยคณะรัฐประหารรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับอาจจะมีส่วนดีหรืออาจจะมีส่วนเสียแต่เมื่อร่างมาแล้วมันแก้แล้วก็แก้ได้เท่านี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันก็ต้องทนใช้มันต่อไปคิดว่าถ้าเราพูดถึงบริบทของการเมืองไทยนะครับเราต้องยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าเราไม่ได้อยู่ในระบอบที่เป็นประชาธิปไตยเต็มใบครับเรายังอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ60ที่มีที่มากระบวนการและเนื้อหาที่ไม่เป็นประชาธิปไตยที่มาไม่เป็นประชาธิปไตยเพราะถูกขีดเขียนโดยกลุ่มคนไม่กี่คนที่ถูกแต่งตั้งโดยคณะรัฐประหารกระบวนการที่ไม่เป็นประชาธิปไตยเพราะผ่านประชามติที่ไม่ได้เสรีและเป็นธรรมไม่ได้เปิดให้2ฝ่ายหาเสียงรณรงค์ได้อย่างเท่าเทียมกันคนที่ออกมาคัดค้านโหวตโนถูกจับกุมดำเนินคดีและมีเนื้อหาที่ไม่เป็นประชาธิปไตยโดยการฝังอาวุธไว้3ประเภทครับที่ทำให้เจตนารมณ์ของพี่น้องประชาชนที่แสดงออกผ่านคูหาเลือกตั้งอาจจะถูกบิดเบือนได้อาวุธที่1ครับคือวุฒิสภาที่มีส่วนร่วมในการมาเลือกนายกรัฐมนตรีทำให้อำนาจสว1คนมีมากกว่าประชาชน 70,000 คนรวมกันในการมาเลือกว่าใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีครับนอกจากนั้นสว.ยังมีอำนาจในการยับยั้งการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาโหวตกฎหมายเกี่ยวกับการไปรูปประเทศร่วมกับสภาผู้แทนราษฎรอาวุธที่2ครับแนบเนียนขึ้นมาคือศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระองค์กรเหล่านี้ถูกคาดหวังให้ทำหน้าที่เป็นกลางนะครับแต่ว่ากระบวนแต่งตั้งว่าใครจะมาดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญใครมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการกกต.ปปช.กลับถูกผูกขาดไว้กับสว.ที่แต่งตั้งโดยคสช.ใครจะมานั่งตำแหน่งนี้ได้ต้องถูกรับรองโดยสว.และท้ายสุดครับอาวุธที่3ที่เป็นอาวุธที่ตอนนี้เก็บไว้อยู่ในลิ้นชักคือยุทธศาสตร์ชาติ20ปีหลายคนจะถกเถียงกันว่า20ปีคาดการอนาคตได้หรือไม่ได้แต่ประเด็นที่มันอันตรายที่สุดคือตอนนี้ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีมันเปิดช่องครับให้สามารถขับไล่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนได้สมมุติมีพรรคการเมืองบางพรรคหาเสียงนโยบายที่ถูกใจพี่น้องประชาชนมากพี่น้องประชาชนเลือกเข้าไปอย่างท่วมท้นแต่นโยบายเหล่านั้นดันไม่ตรงกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีมีการเปิดช่องให้สามารถขับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งออกได้เพราะฉะนั้นถ้าเราพูดถึงการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครับไม่ว่าใครจะเป็นรัฐบาลในรอบนี้ผมขอเชิญชวนทุกพรรคการเมืองมีจุดยืนในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เป็นประชาธิปไตยเต็มใบถูกขีดเขียนโดยส.ส.ร.ที่มาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนครับคุณพริษฐ์ต้องเรียนพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับว่าวันนี้นโยบายในส่วนของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณก็คือเราจะก้าวข้ามความขัดแย้งวันนี้เราเหมือนกับว่ามันไม่มีแต่จริงๆแล้วยังมีกันอยู่แต่จะต้องทำให้สำเร็จถ้าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ปัญหาตรงนี้มันยืดเยื้อเพราะผมเองก็ต้องตอบตรงๆว่าสมัครผู้แทนมา10กว่าหนแต่ไม่เคยได้มีโอกาสร่างรัฐธรรมนูญเองเลยรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับอาจจะมีส่วนดีหรืออาจจะมีส่วนเสียแต่เมื่อร่างมาแล้วมันแก้แล้วก็แก้ได้เท่านี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันก็ต้องทนใช้มันต่อไปแล้ววันหนึ่งถ้าเราพร้อมใจกันเราก็แก้ได้ครับหมดเวลา